สวัสดีครับพบกับผมแอดนุและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าอดีตวีรบุรุษถูกเนรเทศเลยตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตตามใจชอบเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเรามาติดตามไปพร้อมกันเลยนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยขอฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสายสปอยด้วยนะและในตอนนี้ทางช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากสนับสนุนผู้กล้าสายสปอยนะครับก็สมัครกันเข้ามาได้เลยขั้นต่ำเพียงแค่20บาทเท่านั้นอย่าลืมมาเป็นครอบครัวผู้กล้าสายสปอยด้วยกันนะและถ้าหากว่าทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่1ในตอนนี้นะครับทางพระเอกของเราในตัวของเขาก็ได้กำลังเสียชีวิตไปแล้วนะซึ่งนางฟ้าของเขาเนี่ยก็มีนางฟ้าหรือว่าเทพธิดาตนนึงมองเขาอยู่นะครับซึ่งนางฟ้าเนี่ยก็ได้บอกไปว่าชายคนนี้น่ะเป็นผู้กล้าที่คอยปกป้องผู้คนก่อนตายชายคนนี้ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าหากว่าข้าได้เกิดใหม่แล้วก็ข้าขอซึ่งภาพนะครับก็ได้ตัดไปเลยทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาในร่างของชาติใหม่นั่นเองจึงก็ตื่นขึ้นมาโดยเสียงปลุกของทางน้องชายของเขานะครับซึ่งก็เป็นเสียงปลุกที่ไม่ค่อยน่าฟังสักเท่าไหร่อ่ะนะน้องชายของเขาเนี่ยบอกว่าตื่นสักทีนะไอสวะท่านพ่อเรียกหาน่ะรีบเตรียมตัวสักทีและทั้ง2คนนะครับก็ได้กำลังออกเดินทางไปหาท่านพ่อของเขานั่นเองซึ่งระหว่างทางไอ้น้องชายนั้นมันก็ได้บ่นไปใหญ่เลยอ่ะนะท่านพ่อน่ะทำตามใจเกินไปแล้วรู้บ้างหรือเปล่าว่าการวิจัยแบบนี้มันน่าอายมากแค่ไหนและสุดท้ายวันนี้ก็มาถึงทุกอย่างต้องจบลงในวันนี้ซึ่งมันเนี่ยก็ได้คำออกมานะครับทางพระเอกของเราในตัวของเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรนะและในตอนนี้นะครับทางอาเลนหรือว่าทางพระเอกของเราในตัวของเขานั้นก็ได้พบกับท่านพ่อของเขาแล้วซึ่งท่านพ่อของเขาเนี่ยก็ได้บอกไปว่าอาเลนเจ้าเกิดในตระกูลในยุคแห่งเวสเฟลเมื่อ15ปีก่อนจนถึงตอนนี้เลเวลของเจ้ายังอยู่เลเวล1สเตตัสก็อยู่ในระดับพื้นฐานยิ่งกว่านั้นพิธีมงคลที่จัดขึ้นเมื่อวันก่อนเจ้าก็ยังไม่ได้รับกิฟต์อีกต่างหากกิฟต์จากพระเจ้านั้นน่ะเป็นเหมือนพรพิเศษแก่เด็กทุกคนบนโลกใบนี้และการถูกปฏิเสธก็ไม่เคยมีมาก่อนมีแต่คนโง่อย่างเจ้าคงจะเข้าใจสินะแกมันน่าผิดหวังในฐานะทายาทของตระกูลในยุคเวสเฟลเป็นความล้มเหลวนำมาซึ่งความอับอายแก่ตระกูลด้วยเหตุนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและเวลานี้ขึ้นไปในฐานะราชาในยุคแห่งเวสเฟลข้าขอเนรเทศเจ้าซึ่งในตอนนี้นะครับทางเพจของเราเนี่ยก็ได้ออกมาอยู่ด้านนอกแล้วนะซึ่งก็โดนเนรเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทางเพจของเราเนี่ยก็ได้ผ่อนคลายเป็นอย่างมากเลยดูเหมือนว่าเขาเนี่ยมันสะทกสะท้านเลยนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนมานะครับว่าโดยเหตุนี้นะฉันก็เลยไปอิสระอย่างที่เห็นไม่คิดเลยว่าจะได้เกิดใหม่เป็นลูกชายของในยุคที่น่ากลัวขนาดนี้ถึงเวลาที่ข้าจะออกเดินทางตามเส้นทางของตัวเองได้แล้วข้าจะสร้างชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความสงบสุขซึ่งทางเพจของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยอันดับแรกเลยนะตัวของเขาได้ออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังขอบชายแดนตะวันออกซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยนะครับแต่เขาเนี่ยก็มั่นใจว่าไม่มีใครเนี่ยสามารถวุ่นวายกับเขาได้เขาเนี่ยแค่อยากจะใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบนี้ก็พอซึ่งทางเพจของเรานะครับอยากใช้ชีวิตให้ต่างกับอดีตของเขาอะนะและในตอนนี้นะครับทางเพจของเราเนี่ยในขณะที่เขากำลังมุ่งหน้าไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งนั้นซึ่งเขาเนี่ยก็เดินมาไกลมากแล้วด้วยเขาเนี่ยกัดจะงีบสักพักนึงอะนะบนทุ่งหญ้าแห่งนี้แล้วใครนั้นเองนะครับทางเน็ตหรือว่าทางสายตาของเขาเนี่ยก็ได้มองเห็นอะไรบางอย่างอะนะดูเหมือนว่าจะมีเรื่องเลวร้ายแฮะซึ่งภาพนะครับก็ได้ตัดมาที่ผู้หญิงกลุ่มนึงอะนะซึ่งก็ได้มีนักรบคนนึงแล้วก็องค์หญิงคนนึงนะครับทั้ง2คนเนี่ยก็ได้กำลังต่อกรกับทางหมาป่าดินเหนียวอยู่นะซึ่งทางหมาป่าดินเหนียวเนี่ยมันก็มีอยู่เยอะมากเลยทั้ง2คนนะครับไม่สามารถต่อกรไปได้ทางองค์คณะขององค์หญิงในตัวของเขาก็ได้บอกไปว่าไม่ไหวฮะไม่ว่าฟันไปเท่าไหร่นะก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมมอนสเตอร์แบบนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยถ้าคืนไปแบบนี้แล้วก็ลิทคงจะซึ่งทางองค์คณะคนนี้นะครับเธอเนี่ยจะมีชื่อว่าเบียชิกนั่นเองทางองค์หญิงเนี่ยจะมีชื่อว่าลิทนะครับในตอนนี้ในสถานการณ์อ่ะนะมันก็แย่เป็นอย่างมากเลยทางเบียชิกเนี่ยก็เลยบอกให้ทางลิทนั้นเรียบหนีไปซะเพราะว่าเธอน่าจะถ่วงเวลามอนสเตอร์ให้เองซึ่งตามมาทางฝั่งของทางแพทย์ของเรานะครับตรงเขาเนี่ยในขณะที่เขากำลังมองอยู่นั้นตรงเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าเจ้าหญิงระดับที่1ของอาณาจักรอาโดเอสเตล่าเธอมาทำอะไรแถวนี้ล่ะเนี่ยซึ่งภาพนะครับก็เดินไปในอดีตนะซึ่งในอดีตเนี่ยดูเหมือนว่าทางลิสนะครับเธอคนนี้เนี่ยจะเป็นคนปกป้องพระเอกนะจากการถูกบูลลี่นะครับต่างๆนานาจากพวกขุนนางนั่นเองซึ่งทางไปทางพระเอกของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยได้ปราบปลื้มเป็นอย่างมากเลยนะครับในตัวของทางลิสนั่นเองทางพระเอกของเราอะนะทุกคน
เนี่ยก็อาจจะคิดได้แล้วนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยต้องเข้าไปช่วยอย่างแน่นอนซึ่งในตอนนี้สถานการณ์ทางฝั่งของเจ้าหญิงเนี่ยก็ดูไม่โอเคเป็นอย่างมากเลยนะครับทางเบียทริซในตอนนี้เนี่ยเธอเนี่ยก็ได้ล้มลงแล้วก็ได้กำลังจะถูกจัดการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทางเพจนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ไม่รอช้าเขาได้ถือดาบขึ้นมาแล้วก็ใช้พลังสายฟ้าของเขานั้นทำการพุ่งไปสะบันคอพวกหมาป่าดินเหนียวจนพวกมันเนี่ยสลายหมดเลยนะครับทางเพจเนี่ยก็เลยพูดกับทางลิซไปว่าหนึ่งก็ไปคิดไปเองว่ามีคนกำลังเรียกผมอยู่แถวนี้ซึ่งทางลิซเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับว่าทำไมอัลเลนถึงมาอยู่แถวนี้ได้ล่ะทางอัลเลนเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกไปนะว่าทางไอ้พูดน่ะมันก็ยาวนะไปคุยกันทีหลังดีกว่านะแน่นอนละครับทางอัลเลนเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทำการกำจัดมอนสเตอร์ที่อยู่รอบๆนะตัวของเขานะครับได้ใช้สายตาของเขาซึ่งเขาเนี่ยก็ได้รับเน็ตอะไรบางอย่างนะทำให้เขานั้นสามารถมองเห็นนะครับแกนกลางของสิ่งมีชีวิตหรือทางมอนสเตอร์เนี่ยว่าจุดอ่อนของมันน่ะอยู่ที่ไหนซึ่งตัวของเขานะครับได้ใช้พลังของเขานั้นเสกดาบออกมาหลายเล่มเลยนะซึ่งชื่อทานมันก็เท่มากเลยนะครับโลกาวินาศร้อยดอกไม้บานซึ่งก็ได้มีดาบหลายพันเล่มเนี่ยพุ่งมาจัดการพวกมอนสเตอร์อย่างง่ายได้เลยซึ่งในตอนนี้นะครับทางเบียชิกเนี่ยหรือว่าองครักษ์ของทางลิซนั้นน้องเนี่ยก็ได้กำลังจะสิ้นใจแล้วนะครับเพราะว่าน้องน่ะเสียเลือดไปเยอะมากเลยทางเพจในตัวของเขาก็ไม่รอช้านะเขาได้รีบเดินเข้ามาแล้วก็ได้บอกว่าคุณเบียชิกรอผมก่อนนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ใช้พลังอะไรบางอย่างนะพาราเลลพาราดอกเวนมอนฮิลลิ่งไลท์ซึ่งเขาได้ใช้พลังของเขานะครับทำการฟื้นสภาพให้ร่างกายน่ะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยซึ่งเหมือนว่าไม่คล้ายๆกับเวย้อนเวลาเลยนะทางชุดเกราะนะครับมันก็ได้กลับคืนมาเหมือนกันเลยซึ่งนี่ก็เป็นเวทที่น่าทึ่งเป็นอย่างมากจนทางลิซกับทางเบียทริกเนี่ยถึงกับงงเลยนะครับว่ามีเวทมนต์แบบนี้อยู่ในโลกนี้ด้วยงั้นหรอซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ถามนะครับว่าพลังเมื่อกี้นั้นมันคืออะไรทางอเลนในตัวของเขาก็ได้พูดขึ้นมาในใจว่าบอกไม่ได้หรอกนะว่าเป็นพลังของชาติที่แล้วน่ะฉันจะแถงไงดีวะเนี่ยซึ่งทางเบียทริกเนี่ยตรงน้องก็ได้พูดขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งก็โชคดีไปนะหรือว่าจะเป็นกรีฟระดับที่ทางบทไม่รู้งั้นหรอซึ่งทางเพจในตัวของเขาเนี่ยก็ได้อึ้งอ๋อไปนะครับซึ่งทางเพจของเราเนี่ยก็เลยเปลี่ยนเรื่องทันทีเลยนะตัวของเขาได้ถามกับทางลิซไปว่าทำไมลิซถึงมาอยู่แถวนี้ล่ะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าเมื่อวันก่อนน่ะฉันได้รับการเผยแพร่จากพระเจ้าซึ่งมันก็เหมือนกับคำทำนายนะครับจากเหล่าทวยเทพซึ่งทางน้องลิซเนี่ยก็ไม่ทราบข้อมูลมากนักนะน้องเนี่ยก็จะทำตามคำเผยแพร่เหล่านั้นนะครับซึ่งถ้าน้องทำเนี่ยน้องก็จะได้รับการคุ้มครองเช่นกันเบียทริกเนี่ยก็ได้เสริมไปว่าพวกเราได้รับการชื่อนำจากการเผยแพร่ให้ไปยังหมู่บ้านกลุ่มที่ชายแดนแต่ก็กลับโดนโจมตีอย่างที่เห็นนะถ้าไม่ใช่พ่อนายมาช่วยป่านนี้พวกฉันเนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงแล้วทางเพจในตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าตัวของเขาไม่ได้ทำอะไรมากขนาดนั้นหรอกนะซึ่งทางเพจเนี่ยก็โดนถามคืนเลยนะครับซึ่งตัวของทางเพจเนี่ยก็เลยบอกไปว่าพูดแถวนี้น่ะมันคงไม่ดีมั้งเราไปคุยบนรถม้ากันเถอะซึ่งพวกเธอเนี่ยก็ได้งงนะครับบนรถม้าน่ะมันพังไปแล้วนะซึ่งขณะนั้นเองนะครับภาพตัดมาอีกทีเนี่ยทางเพจนั้นก็ได้ทำการรักษารถม้านะให้กลับคืนมากลายเป็นสภาพเดิมหมดเลยสื่อคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจเช่นเดิมนะครับแต่ตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้มานั่งบนรถม้าและกำลังมุ่งหน้าไปในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะซึ่งทางเพจในตัวของเขาก็ได้เล่าเรื่องราวให้กับทางลิซฟังทั้งหมดเลยนะครับว่าเขาเนี่ยถูกโดนในประเทศออกมาซึ่งเพจของเราในตัวของเขาก็ได้บอกว่าช่างเถอะนะตอนนี้ฉันกำลังเดินทางไปชายแดนเหมือนกับพวกเธอทั้งสองคนซึ่งทางเพจเนี่ยก็เลยถามไปนะครับว่าแบบนี้น่ะดีแล้วหรอที่ไอ้ฉันน่ะมาร่วมทางกับพวกเธอด้วยเขาเนี่ยได้พูดต่อไปว่าก็แบบว่านะพลังที่ฉันมีนั้นน่าจะมีประโยชน์ต่ออาณาจักรอย่างมากเลยใช่ไหมล่ะถึงอย่างนั้นน่ะเธออยากให้ฉันเป็นอิสระอีกงั้นหรอซึ่งทางน้องเบียชิกเนี่ยก็เลยเสริมไปนะครับก็จริงถ้าคิดถึงประโยชน์ของอาณาจักรแล้วน่ะเราก็ควรจะส่งนายกลับไปที่ตระกูลเวสเฟลทันทีทางน้องลิซเนี่ยก็เลยเสริมไปต่อนะครับว่าไม่หรอกฉันขอเลือกเพื่อนแทนที่จะเป็นอาณาจักรค่ะถึงจะเป็นการกระทำที่เหมาะต่อราชวงศ์ก็เถอะนะถ้าว่าประเทศที่รอดพ้นวิกฤตมาได้ด้วยการตายของใครบางคนน่ะฉันคิดว่าแบบนั้นไม่ถูกต้องค่ะและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งแล้วนะครับดูว่าหมู่บ้านนี้น่ะมันเงียบมากเลยนะไม่มีคนอาศัยอยู่เลยซึ่งในระหว่างนั้นนะครับในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังเดินไปอยู่นั้นก็ได้มีชาวบ้านเนี่ยก็ได้กำลังมุงดูอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งนะครับซึ่งทางด้านเองนะทางเพจของเราเนี่ยแล้วก็ทุกคนนั้นก็ได้เดินเข้าไปดูด้วยนะซึ่งก็ได้มีตาแก่คนนึงนะครับพักผู้หญิงคนนึงเนี่ยออกมาจากบ้านแล้วก็ได้บอกว่าใส่หัวไปซะฉันน่ะไม่มีอะไรจะพูดแล้วซึ่งน้องผู้หญิงคนนี้นะครับที่โดนผักออกมาเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้พูดว่าฉันมาทำบ้านเลยที่นี่ล่ะเนี่ยซึ่งทางน้องลิซนะครับน้องเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นว่าเธอน่ะคุ้นกับคนนี้มากเลยคงจะเป็นแสงสว่างที่คนพูดถึงกันสินะคุณอากิระใช่หรือเปล่าซึ่งเหมือนว่าจะใช่ด้วยนะครับแต่ว่าทางอากิระน่ะจำลิซไม่ได้เลยนะซึ่งทางลิซเนี่ยก็งอนไปสักพักใหญ่เลยทางเพย์เนี่ยก็เลยบอกว่าแสงสว่างที่ว่าเนี่ยหมายถึงอะไรงั้นหรอเมียทิกเนี่ยก็เลยอธิบายต่อนะครับว่าอเลนน่ะก็ได้ยินกิฟต์ที่เรียกว่าแบเวอร์ไหมเป็นกิฟต์พิเศษที่มอบให้เพียงคนเดียวต่อรุ่นเท่านั้นเป็นกิฟต์ที่แข็งแกร่งเทียบเท่านักรบพันคนผู้ที่ถือครองก็คือผู้กล้าและคนคนนี้ก็คืออากิระคาซารากิเป็นผู้กล้าคนปัจจุบันค่ะซึ่งเหมือนว่ามันก็เป็นตามคำทำนายที่ทางลิซได้มาเลยนะครับซึ่งคำทำนายเนี่ยมันก็ได้มีเนื้อหาที่ว่าจงนำทางแสงสว่างและขจัดความมืดออกไปซึ่งแสงสว่างที่ว่าเนี่ยก็อาจจะหมายถึงทางอากิระหรือว่าทางน้องผู้กล้าคนนี้แหละครับเลยในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้มานั่งกินข้าวด้วยกันนะซึ่งทางน้องอากิระเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าน้องน่ะก็แค่เดินตามทางมาโดยไร้จุดหมายเรื่อยๆแล้วก็ตอนที่จะเข้าใกล้หมู่บ้านแห่งนี้นะฉันก็ได้เจอกับผู้หญิงคนนึงซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกกับฉันว่าเธอกลับถูกสังเวยให้แก่มังกรที่อาศัยอยู่บนภูเขาฉันน่ะก็เลยลงมาขอรายละ
เอ็ดจากผู้ใหญ่บ้านก็แค่นั้นแหละจากนั้นก็เป็นอย่างภาพที่เห็นเลยพวกเขาพยายามดีกเลี่ยงการที่จะคุยกับฉันสื่อทางพระเอกในตัวของเขาเนี่ยก็เลยบอกไปนะครับว่าบางทีหมู่บ้านแห่งนี้แค่เพียงอยากจะสั่งเอาไว้ให้มังกรเพื่อได้รับความคุ้มครองเท่านั้นแหละสำหรับหมู่บ้านเล็กๆแบบนี้แล้วการโจมตีของมอนสเตอร์นับว่าอันตรายมากเลยซึ่งก็เป็นสาเหตุนะครับที่ทำให้มอนสเตอร์แถวนี้น่ะมีน้อยมากกว่าปกตินะซึ่งทางไอเคราในคราวน้องเนี่ยก็ได้เอาเด็กคนนั้นนะไปซ่อนอยู่ในถ้ำใกล้ๆแห่งนี้แหละซึ่งก็ซ่อนจนกว่าเรื่องราวเนี่ยจะจบลงนะครับน้องไอเคราน้องเนี่ยก็ได้กำลังเดินทางออกไปแล้วนะโดยน้องเนี่ยก็ได้พูดแซมๆมาว่าออกไปล่ามังกรสักหน่อยแล้วกันทางเพย์เนี่ยก็เลยเบรกไปก่อนนะครับฉันขอถามอะไรอย่างนึงสิคนในหมู่บ้านน่ะอาจจะไม่ได้ต้องการปลดปล่อยมังกรก็ได้นะแต่เธอน่ะมันยังเลือกที่จะทำแบบนั้นงั้นหรอซึ่งไอเคราในคราวน้องเนี่ยก็ให้ผลมาง่ายๆเลยนะเด็กคนนั้นน่ะเป็นคนขอให้ฉันช่วยเพราะงั้นน่ะฉันก็จะทำยังไงล่ะมันก็แค่นั้นแหละซึ่งในตอนนี้ทุกคนก็มีทางเลือกแล้วนะครับทุกคนเนี่ยก็เลยตามเธอไปด้วยนะซึ่งก็ลองเดินทางอาเลนด้วยนะครับซึ่งทางน้องลิซเนี่ยก็ได้ถามมานะแล้วการเดินทางของอาเลนคุ้งล่ะซึ่งอาเลนเนี่ยก็ได้บอกว่าเดินทางหาความสงบสุขในขณะที่เพื่อนกำลังตกในอันตรายนะผมไม่มีทางทำแบบนั้นแน่นอนและในตอนนี้พวกเขานะครับทั้ง4คนเนี่ยก็ได้กำลังวางแผนนะซึ่งแผนนี้เนี่ยเอาง่ายๆเลยนะถ้าอากิระเนี่ยจะเป็นคนเปิดก่อนนั่นเองซึ่งพวกเขาเนี่ยก็คอยสมทบทีหลังนะถ้าอากิระนะครับเธอเนี่ยได้มั่นใจมากเลยนะครับว่าเธอเนี่ยจัดการมันได้อย่างคนเดียวเลยนะเพราะว่าเธอมั่นใจในพลังของเธอเป็นอย่างมากเลยนะครับแน่นอนละเพราะว่าเธอผู้กล้านี่นะในตอนนี้นั้นทางอากิระในน้องเนี่ยก็ได้กำลังต่อกรกับทางเจ้ามังกรแล้วนะครับในตอนนี้ซึ่งการต่อสู้เนี่ยมันก็ได้เมามันมากเลยนะทางอากิระนะครับน้องเนี่ยพลังทั้งหมดออกมาเลยแต่ไม่ว่ายังไงนะครับน้องเนี่ยก็ไม่สามารถต่อกรกับเจ้ามังกรตัวนี้ได้เลยซึ่งในขณะที่พวกกลางเนี่ยกำลังจะเอาจริงนะครับเจ้ามังกรเนี่ยมันก็ได้เหลี่ยมจัดเลยนะมันได้แอบลักพาตัวน้องนะครับที่กำลังจะถูกมาสังเวยนะมาเป็นตัวประกันเอาไว้ซึ่งมันเนี่ยก็ชั่วร้ายมากเลยทำให้ทางอากิระนั่นนะครับต่างออมพลังเก็บไว้นั่นเองซึ่งน้องเนี่ยก็ได้พูดไปเลยนะว่าสกปรกนักนะแกซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันก็เป็นตามแผนของไอ้เจ้ามังกรตัวนี้เลยนะซึ่งเจ้ามังกรตัวนี้นะมันก็ได้บอกว่าข้าตั้งใจจะปล่อยเธอให้หนีไปต่างหากล่ะซึ่งจะถามว่าเพื่ออะไรล่ะก็คิดว่าข้าต้องการเครื่องสังเวยไปทำไมกันล่ะไม่ใช่เพราะว่าข้าอยากกินพ่อมนุษย์สักหน่อยแต่ฉันอยากเห็นสีหน้าของแกที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังข้ามีอายุยืนยาวเป็นวิธีฆ่าเวลาที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลยซึ่งในตอนนี้นะครับทั้งน้องอากิระเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้โกรธจัดเลยนะและน้องนะครับก็ได้ทำการใช้พลังสายฟ้าของน้องนะซึ่งก็เป็นอัลติเมทหรือว่าทำให้ตายของน้องเนี่ยจัดการมอนสเตอร์หรือว่าทางมังกรตัวนี้นะครับแต่ดูเหมือนยังไงเนี่ยเจ้ามังกรเนี่ยมันก็ไม่ได้สะทกสะท้านอะไรเลยนะเจ้ามังกรมันก็ได้ย้ำไปต่อนะครับว่าอย่าบอกนะว่าการโจมตีเมื่อกี้เนี่ยคือเอาจริงแล้วนะแน่นอนละครับทั้งอากิระในตอนนี้นั่นตัวของน้องเนี่ยก็ได้เรียบร้อยแล้วนะน้องเนี่ยได้มอบแล้วนะครับและน้องเนี่ยก็ได้ทำใจที่จะตายแล้วนั่นเองในตอนนี้น้องเนี่ยขยับแม้แต่นิ้วยังไม่ได้เลยนะทั้งนั้นเองนะครับทั้งเพย์ในตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยนะซึ่งกับฟันจับเดียวเนี่ยจะปีกมังกรมันก็ได้ขาดไปเลยตัวของทั้งเพย์เนี่ยก็เลยบอกกับทั้งอากิระไปว่าฉันไม่ได้รอทามมิ่งอะไรหรอกนะแล้วเขาก็ได้หันไปพูดกับเจ้ามังกรว่าเหมือนจะพูดอะไรจองหองจังเลยนะเจ้ามังกรตัวนี้เนี่ยแน่นอนว่าไม่ได้พูดพลอยๆใช่ไหมล่ะซึ่งเจ้ามังกรเนี่ยมันก็ได้ฉุนจัดเลยนะแล้วก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีทั้งเพย์ของเรานะครับทั้งเพย์ของเราเนี่ยก็เลยจัดการใช้ดาบล่าสังหารปีศาจของเขานั้นฟันไปในฉับเดียวซึ่งเจ้ามังกรเนี่ยก็ได้โดนฟันนะครับเข้าไปในกลางลำตัวเลยเจ้ามังกรเนี่ยก็ได้ตกใจเลยนะใบมีดที่ถือแบบนั้นแกฟันข้าเข้าได้ยังไงกันนะทั้งเพย์ในตัวของเขาเนี่ยก็เลยบอกไปว่าหยาบคายจังเลยนะก็ใช่แหละไม่ใช่ดาบที่มีชื่อเสียงแต่ฉันค่อนข้างชอบมันเลยซึ่งเจ้ามังกรตัวนี้นะครับถูกขนานนามว่าเป็นผู้ใกล้เคียงกับพระเจ้ามากที่สุดเพราะว่าเขาเนี่ยคือราชามังกรแดงไม่มีทางที่มนุษย์ธรรมดาจะล้มข้าได้หรอกซึ่งทางพระเอกของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้เนตรของเขานะมองไปที่จุดอ่อนของมันนะครับหรือว่าเจ้ามังกรเนี่ยจุดอ่อนจะอยู่ที่ตรงกลางนั่นเองซึ่งทางพระเอกในตัวของเขาก็ไม่รอช้าเลยนะตัวของเขาเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีนะครับเจ้ามังกรเนี่ยมันก็ได้วิ่งหนีแล้วก็ได้ไปขู่กับทางพระเอกว่าถ้านายน่ะเข้ามาใกล้มากกว่านี้แล้วก็เธอพวกนี้น่ะโดนฉันจัดการแน่ซึ่งตัวประกันเนี่ยก็คือทางลิสและก็เบียร์ชิกนั่นเองนะครับทางพระเอกในตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ได้กลัวอะไรเลยนะตัวของเขานะครับได้ใช้พลังสายฟ้าของเขานั้นพุ่งเข้าไปโจมตีอย่างรวดเร็วแล้วก็ได้ใช้ดาบของเขานะครับเสียบไปที่จุดอ่อนของเจ้ามังกรแล้วก็ได้บอกขึ้นมาว่าอันติเมทสกิลแฟลชซึ่งพลังสายฟ้านะครับมันก็ได้พวยพุ่งออกมาจากดาบนะแล้วก็ได้ผ่าลงมาที่เจ้ามังกรตัวนี้นะครับนัดเดียวเนี่ยท้องฟ้าจากที่ดำมืดนะครับกลับกลายเป็นท้องฟ้าที่สดใสกันเลยทีเดียวซึ่งก่อนสิ้นใจในเจ้ามังกรมันก็ได้บอกว่าไม่เคยมีใครบอกข้าเรื่องนี้เลยนะว่ามีมนุษย์ที่เก่งขนาดนี้อยู่ด้วยแต่ในตอนนี้นะครับดาบของทั้งเพย์เนี่ยก็ได้หักไปด้วยเลยนะเจ้ามังกรเนี่ยก็ได้สลายหายไปแล้วนะครับในตอนนี้สถานการณ์ทุกอย่างมันก็ได้คลี่คลายลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะตอนที่2ในตอนนี้นะครับทั้งเพย์ของเราเนี่ยก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมานะดูเหมือนเขาเนี่ยจะงีบหลับนะครับจากที่เขาเนี่ยจัดการมังกรเสร็จแล้วนั่นเองซึ่งพอเขาตื่นมาตรงเขาเนี่ยก็เลยบอกว่าพลังล้นซะจริงเลยนะซึ่งสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเขานะครับจะเป็นทางเบียทิกแล้วก็ทางอากิระเนี่ยกำลังประลองดาบกันอยู่เลยซึ่งทางน้องลิซนะครับอยากจะพูดอะไรบางอย่างกับทางอาเลนนะซึ่งทางอาเลนตัวของเขาเนี่ยก็ได้จะรู้อยู่แล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นั่นเองดูเหมือนว่ามันจะมีข่าวนึงนะที่บอกว่าท่ามกลางผู้คนยากไร้มีผู้หญิงคนนึงเดินทางไปรักษาทั้งบาดแผลและโรคภัยนักบุญศักดิ์สิทธิ์ซึ่งฉันเนี่ยก็ไม่นึกเลยนะ
ว่าจะเป็นเธอนาริสน้องริสเนี่ยก็เลยไม่ต้องพูดอะไรมากเลยนะครับน้องเนยก็ได้รู้สึกผิดนะที่น้องเนี่ยไม่เคยบอกเขาเลยขอโทษนะทางเพจนะครับก็เลยแตะอังเป็นหนึ่งทีนะเขาเนยได้จับมือไปทางริสนะครับแล้วก็ได้บอกว่าไม่จำเป็นต้องโทษตัวเองหรอกนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหญิงหรือนักบุญสำหรับผมริสก็คือริสนะซึ่งช็อตนี้นะครับเป็นใครเนี่ยใครก็เขินนั่นเองและในตอนนี้นะครับทางเพจเนี่ยแล้วก็ทุกคนนั้นก็ได้กำลังแยกทางกับอากิระแล้วนะดูว่าอากิระเนี่ยจะเป็นคนนำทางทางน้องสาวคนนี้นะครับไปส่งที่หมู่บ้านนั่นเองซึ่งทางเพจเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่นั่งรถม้าไปด้วยกันล่ะหมู่บ้านใกล้ๆนี้เองซึ่งทางอากิระเนี่ยก็เลยบอกไปว่าฉันไม่ถูกกับม้าเกวียนเท่าไหร่นะเดินไปตามอารมณ์มันจะเหมาะกับฉันมากกว่าซึ่งทางลิสนะครับก็ได้ถามกับอากิระไปว่าคุณแน่ใจแล้วงั้นหรอว่าจะดูแลน้องคนนี้นะซึ่งอากิระเนี่ยก็เลยบอกมานะครับเธอผูกพันกับฉันมากเลยล่ะว่าจะพาเธอเดินไปด้วยกันสักหน่อยแหละนะเธอไม่มีครอบครัวด้วยสิแล้วฉันน่ะก็ไม่ส่งเธอให้กลับหมู่บ้านเดิมด้วยล่ะนะอากิระเนี่ยก็เลยบอกว่าเสียใจกับดาบนะอเลนเมื่อก่อนตอนนั้นน่ะฉันควรจะเป็นคนป่ามันแท้ๆฉันทำได้เพียงแค่พึ่งนายเท่านั้นฉันเนี่ยไม่เหมาะที่จะเป็นผู้กล้าเลยสินะบางทีดาบศักดิ์สิทธิ์นี้ก็ด้วยมันอาจจะเหมาะกับนายมากกว่านะพระเอกเนี่ยก็เลยถ่อมตนมากเลยนะครับตัวของเขาเนี่ยได้บอกกับทางอากิระไปว่าที่ผมชนะมังกรได้น่ะเพราะคุณอากิระเป็นคนเปิดทางให้ต่างหากอีกอย่างฮีโร่เป็นคนเดียวของเด็กคนนี้ก็คือคุณอากิระยังไงล่ะซึ่งอากิระก็ได้เขินจัดเลยนะครับแล้วก็ได้บอกว่าเธอหนาวรีบตามฉันมาเลยนะพวกเราต้องไปกันแล้วและทั้งคู่นะครับก็ได้เดินทางจากไปตัดมาทางฝั่งตระกูลของทางพระเอกนะครับในตอนนี้นะทางคุณพ่อเนี่ยก็ได้กำลังคุยกับใครบางคนอยู่เลยดูเหมือนว่าทางคุณพ่อเนี่ยจะทราบเรื่องมังกรแดงถูกฆ่าแล้วนะสื่อเหมือนว่าเรื่องราวทั้งหมดนะครับจะเป็นแผนของทางไอ้คุณพ่อนี่เหมือนเดิมเลยนะซึ่งมันเนี่ยก็ได้บอกไปว่าหลอกผูกกล้ามาและกำจัดเธอทิ้งมันคือแผนเพื่อให้เธอเป็นฝ่ายชนะเราประเมินพลังของมังกรไม่สูงเกินหรือเปล่านะหรือว่าซึ่งทางไอ้ชายแก่คนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็เลยบอกไปว่าดูเหมือนว่าจะมีนักบุญหญิงเนี่ยเข้ามาแทรกแซงด้วยทางพ่อของทางเพลงเนี่ยก็เลยแค้นจัดเลยนะเราไม่ควรดูถูกพลังของนักบุญหญิงนั่นสินะซึ่งในตอนนี้นะครับไอ้น้องชายของทางเพลงเนี่ยมันก็ได้หัวร้อนจัดเลยนะมันเป็นไปได้ยังไงถ้าหมาป่าดินเหนียวฆ่าพวกมันได้ละก็นะครั้งหน้าจะส่งไปทั้งฝูงเลยซึ่งในตอนนี้เป้าหมายต่อไปของทางพวกเขานะครับดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะตามล่าเอลบางคนอยู่นะซึ่งทางชายแก่คนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยบอกว่าจะเด็ดหัวมันให้คุณอย่างแน่นอนเลยและในตอนนี้ก็ตามมาทางฝั่งของทางเพลงของเรานะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้กำลังพูดคุยกับฤทธิ์อยู่เลยนะซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับดาบของเขานั่นเองดูเหมือนว่าทางน้องฤทธิ์นะครับมีคนรู้จักคนนึงเนี่ยที่อยากให้เธอน่ะตีดาบใหม่ให้กับทางเพลงของเรานะครับเป็นช่างตีเหล็กแถมเป็นเอลประหลาดแต่ฝีมือน่ะของจริงเลยล่ะซึ่งทางน้องฤทธิ์เนี่ยก็ได้ขอโทษทางเพลงของเราไปนะครับและขอโทษจริงๆนะการเผยแพร่ของฉันน่ะทำให้นายต้องเข้ามาพัวพันกับอะไรหลายๆอย่างแน่นอนว่าเราจะทำก็ต่อเมื่อทางอาเลนคงเห็นด้วยล่ะนะทางอาเลนในตัวของเขานะครับก็ได้มองที่ดาบของเขานะแล้วก็ได้บอกกับทางฤทธิ์ไปว่าทางนั้นก็ขอฝากด้วยล่ะซึ่งน้องฤทธิ์เนี่ยก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะครับทางเพลเนี่ยก็เลยถามต่อไปนะว่าฤทธิ์ทำไม่กลับไปเมืองหลวงงั้นหรอไม่เป็นไรแน่นะเป็นเจ้าหญิงด้วยนี่น้องฤทธิ์เนี่ยก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะเบียร์ชิเองก็อยู่ด้วยนะฉันบอกกับพ่อไปแล้วล่ะไม่มีปัญหาหรอกและในตอนนี้ก็ตกกลางคืนนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้มานั่งคุยกันตอนกลางคืนนั่นเองนะซึ่งในตอนนี้ทางน้องฤทธิ์เนี่ยก็ได้เงาหลับนะครับแล้วน้องเนี่ยก็ได้เผลอไปซุกตักของทางเพลของเราซึ่งทางเพลของเราเนี่ยก็เลยลูบหัวไปหนึ่งทีนะครับน้องเนี่ยก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาเลยแล้วน้องเนี่ยก็ได้ทำท่าเขินมากเลยนะทางเบียร์ชิเนี่ยก็เลยแซวไปว่าอะไรกันแค่นุ่นตักไปเห็นจะเป็นไรเลยเป็นคู่มันกันนี่นะซึ่งทางน้องฤทธิ์เนี่ยก็ได้เขินหนักมากเลยนะครับแล้วน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าอดีตคู่มันต่างหากล่ะซึ่งทางเพลของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ย้อนเรื่องเรานะที่เขาเนี่ยได้พบกับฤทธิ์ครั้งแรกนั่นเองซึ่งครั้งแรกเนี่ยก็เหมือนกับครั้งนี้เลยนะครับเพราะเขาเนี่ยได้เจอกันวันที่พระจันทร์เนี่ยสวยงามมากเลยนะผ่านเรือไปในอดีตนะครับในตอนนี้ทางฤทธิ์เนี่ยก็ได้เข้ามาบอกกับทางอเลนไปว่าคืนนี้พระจันทร์สวยดีนะฉันน่ะคือลิสอโดเอสเตลล่าฉันกับท่านอเลนน่ะเป็นคู่มั่นกันนะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ชอบกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับซึ่งสาเหตุที่โดนยกเลิกมันเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคืออะไรยังไงเราก็ติดตามไปพร้อมกันเลยนะครับและแล้วในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงสุดขอบชายแดนแล้วนะซึ่งในเมืองนี้นะครับก็คลึกคลื่นเป็นอย่างมากเลยซึ่งพวกเขาก็ได้เดินทางมาเจอที่บ้านหลังหนึ่งนะครับมันอยู่ใจกลางป่าเลยนะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะครับโดยเฉพาะทางเพจของเราที่นี่งั้นหรอเพื่อนช่างตีเหล็กนะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปเคาะประตูนะครับดูเหมือนว่าประตูเนี่ยมันจะถูกปิดทั้งหมดเลยหน้าต่างเนี่ยก็ปิดไว้ด้วยพวกเธอเนี่ยก็เลยคิดว่าทางแม่หนูเอลคนนั้นนะครับจะออกไปเที่ยวที่ไหนแน่เลยทางเพจตัวของเขาเนี่ยก็เลยเดินไปเปิดประตูดื้อๆเลยนะครับนี่ลิสมันไม่ได้ล็อกอยู่นะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะครับแล้วก็ได้แอบเข้าไปในบ้านเลยซึ่งมันก็เป็นการกระทำที่ไม่ดีมากเลยนะทุกคนอย่าทำตามนะครับซึ่งพอเข้าไปในบ้านหลังนี้แล้วนะครับดูเหมือนว่าทางดาบเนี่ยมันก็ถูกเรียงรายกันเต็มไปหมดเลยนะซึ่งทางเพจของเราเนี่ยตัวของเขาก็ได้มองดาบแต่ละเล่มแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าดาบพวกนี้น่ะมันดีกว่าของฉันหลายขุมเลยนี่วาและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยในขณะที่กำลังเดินสำรวจกันอยู่นั้นก็ได้ไปเจอกับน้องผู้หญิงคนนึงนะครับซึ่งน้องเนี่ยมีชื่อว่าโนเอลนะตัวจะเป็นเอลตีเหล็กนั่นแหละน้องเนี่ยนอนสลบอยู่เลยทางลิสเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าทางเบียร์ทริกเนี่ยน้องเนี่ยก็ไม่ออกอาการอะไรเลยนะน้องได้เดินไปหาโนเอลแล้วก็ได้บอกว่าเธอก็เป็นแบบนี้ทุกทีนั่นแหละซึ่งทางน้องโนเอลเนี่ยก็แค่หลับไปเองนะครับซึ่งในตอนนี้นั้นน้องเนี่ยก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาซึ่ง
พวกเขาเนี่ยก็ได้ถามหาสาเหตุกันนะว่าทำไมโนเอลถึงหลับแบบนี้ซึ่งทางน้องเบียทริกนะครับน้องเนี่ยก็เลยบอกไปว่าเมื่อท่านหญิงโนเอลเริ่มตีดาเมื่อไรจะไม่ดื่มน้ำกินอาหารหรือแม้แต่นอนเลยทางที่ฉันบอกให้ดูแลสุขภาพแล้วนะแต่ว่าเธอน่ะก็ไม่ยอมฟังซึ่งในตอนนี้นะครับน้องเนี่ยก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้บอกกับทุกคนนะว่าไอ้หมอนี่เนี่ยคือใครซึ่งทางพยานในตัวของเขาเนี่ยก็ได้แนะนำตัวไปนะครับน้องโนเอลเนี่ยก็เลยไม่พูดมากเลยน้องได้เข้าประเด็นเลยนะอย่าให้ฉันตีดาไม่เขางั้นสินะฉันน่ะขอปฏิเสธละว่าช่วงนี้น่ะฉันงานยุ่งมากเลยซึ่งทางพยานก็ได้งงนะครับบอกเธอเป็นเพื่อนกันแน่หรอเนี่ยน้องโนเอลนะครับไม่เห็นทางสีหน้าของลิซที่เศร้าซ้อยงงๆนะครับน้องเนี่ยก็เลยบอกไปว่าฉันกับลิซเป็นเพื่อนกันก็จริงนะแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้สักหน่อยอีกอย่างนะเขามีดาบอยู่แล้วไม่ใช่หรอซึ่งดาบเองเนี่ยก็เลยโชว์เลยนะครับเนี่ยดาบผมเนี่ยเหลือแค่นี้นะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้เออแดกเลยนะครับถ้าคนไร้ฝีมือมาถือดาบของฉันก็คงจ้าซึ่งน้องก็ได้ใช้สายตาของน้องนั้นทำการสแกนนะครับว่าดาบนี้น่ะผ่านอะไรมาบ้างซึ่งสแกนเนี่ยได้ถึงลูกคุมขนเลยนะครับแม้แต่อะตอมเนี่ยน้องก็ยังสแกนได้เลยซึ่งก็สุดจัดเลยนะความสามารถนี้น้องเนี่ยก็ได้มองดาบไปสักพักนะครับดาบเล่มนั้นถูกใช้งานจนถึงขีดจำกัดสูงสุดมันหมดสภาพแล้วงั้นหรอมีใครหน้าไหนทำแบบนี้ได้บ้างนะฉันขอเปลี่ยนใจทุกคนฉันจะตีดาบให้ชายคนนี้ก่อนนั้นน่ะขอถามอะไรอย่างนึงนะนายสนใจดาบที่เหนือกว่าดาบศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าล่ะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้งงนะครับดาบที่เหนือกว่าดาบศักดิ์สิทธิ์งั้นหรอดาบที่มีแค่ผู้กล้าเท่านั้นที่ถือได้เป็นดาบที่มีค่ามากกว่าดาบเล่มไหนในร้านเลยไม่ว่าจะเป็นช่างตีดาบที่เก่งขนาดไหนก็ไม่สามารถตีดาบให้ดีที่สุดได้เพราะสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนถือเพราะงานถึงต้องมีคนที่คู่ควรยังไงล่ะแม้ว่าฉันจะไม่เคยเจอเลยก็เถอะแต่สุดท้ายก็เจอคุณที่นี่ซึ่งทางเพนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ปฏิเสธอะไรเลยนะฟังเรื่องที่พูดมาแล้วมีเหตุผลที่ต้องปฏิเสธด้วยงั้นหรอฝากด้วยล่ะโนเอลและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้กำลังเริ่มตีดาบกันแล้วนะครับน้องโนเอลเนี่ยก็ได้ตีทีบทั้ง3คนออกจากบ้านเลยนะเพราะว่าน้องยังตีดาบคนเดียวนั่นเองซึ่งน้องเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมานะครับว่าในอดีตเนี่ยน้องเคยมีอาจารย์ด้วยนะซึ่งก็เป็นอาจารย์ช่างตีดาบนะครับซึ่งอาจารย์ของเธอเนี่ยเป็นเผ่าดอร์ฟหรือเผ่าคนแค่นั่นเองซึ่งก็รับเธอมาเลี้ยงนะน้องเนี่ยก็ได้กดดันตัวเองมากเลยนะครับในตอนนี้น้องได้พูดกับตัวเองว่าไม่ว่ายังไงฉันจะต้องตีดาบที่เหนือกว่าดาบศักดิ์สิทธิ์ให้ได้เลยแล้วในตอนนี้นะครับทางพ่อพระเอกทั้ง3คนเนี่ยก็ได้จะออกไปเดินเล่นในเมืองกันนะเพื่อรอให้ทางโนเอลนั้นตีดาบเสร็จนั่นเองซึ่งพอพวกเขาเดินไปนะครับก็ได้มีผู้หญิงคนนึงเนี่ยแอบมองพวกเขาอยู่นั่นเองฉันจะต้องรายงานสิ่งนี้ให้ได้ซึ่งน้องนะครับก็ได้ไปรายงานกับไอ้แก่นะที่พูดคุยกับคุณพ่อของทางพระเอกช่วงก่อนอันนี้นั่นเองซึ่งไอ้แก่คนนี้เนี่ยมันก็รับเรื่องราวทั้งหมดแล้วมันได้พูดขึ้นมาว่ามีบางอย่างที่ฉันกังวลมากเลยตามข้อมูลของเวสเฟลแล้วครูพิทักษ์เจ้าหญิงจะต้องมีอัศวินหญิงคนเดียวสิและอีกคนที่ตามมาน่ะคือใครมันน่ะเป็นใครกันแน่นะต้องตรวจสอบสักหน่อยแล้วล่ะซึ่งในตอนนี้นะครับภาพเนี่ยก็ตัดไปที่ทางพระเอกของเราทางพระเอกเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็เลยหาอะไรทำกันนะครับซึ่งทางพระเอกตัวของเขาเนี่ยดูเหมือนว่าเบื่อมากเลยน้องลิซเนี่ยก็เลยบอกว่าลองไปที่กิลด์ดูไหมล่ะเป็นกิลด์นักประจนภัยวัตถุดิบที่หาได้จากมังกรนั่นสามารถเอาไปแลกเป็นเงินรางวัลได้ด้วยนะซึ่งทางพระเอกในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ปิ๊งไอเดียขึ้นมาเลยนะครับนั่นน่ะสินะโดนนาราเทศออกมาแล้วด้วยสิเงินในตัวก็ไม่มีทางพระเอกนะครับตรงเขาไม่รอช้านะแล้วรีบมุ่งหน้าไปที่กิลด์ในทันทีแล้วก็ได้เอาเกล็ดมังกรนะครับไปให้กับทางเคาน์เตอร์นะซึ่งทางน้องที่อยู่เคาน์เตอร์นะครับน้องเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะนี่มันเกล็ดมังกรไม่ใช่หรอลำคาอะไรเช่นนี้แถมยังมีเต็มถุงเลยด้วยทางเพจตรงเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะครับตรงเขาเนี่ยได้บอกว่าหรือว่ามันจะไม่มีประโยชน์เลยงั้นหรอซึ่งน้องเนี่ยก็ไม่สนใจนะครับน้องก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปหาผู้จัดการเลยซึ่งทันใดนั้นเองนะครับก็ได้มีไอ้แก่เนี่ยกับน้องผู้หญิงนะที่เราเจอกันก่อนหน้านี้ไอ้แก่นั้นมันก็ได้พูดกับทางเพจไปนะครับว่าขอโทษนะครับพอจะมีเวลาสักเดี๋ยวหรือเปล่าล่ะซึ่งมันเนี่ยมันจะมาขายตรงเลยนะแต่ว่าไม่ใช่นะครับมันได้พูดไปว่าเกี่ยวกับมังกรตัวนั้นน่ะช่วยเราอย่างละเอียดได้หรือเปล่าล่ะทางเพจในตัวของเขาก็ได้บอกว่าก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะและพวกเขาทั้ง3คนนะครับก็ได้แนะนำตัวกันซึ่งชายแก่คนนี้นะครับมีชื่อว่าฮอลเลสส่วนหญิงสาวคนนี้นะครับชื่อมิลินไอ้แก่นะครับมันก็ได้บอกว่าคุณน่าไม่ต้องสนใจหรอกนะครับว่าพวกเราน่ะมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนพวกเราน่ะหลงไหลในเรื่องราวของนักประจนภัยอยู่เสมอพวกเรากำลังเดินทางเพื่อฟังเรื่องราวของนักประจนภัยคุณได้เกล็ดมังกรนั้นมาด้วยตัวคนเดียวหรือเปล่าล่ะซึ่งทางเพจเนี่ยก็ได้พูดตรงๆเลยนะครับว่าบ้าหรือเปล่ามีใครที่ไหนจะไปชนะคนเดียวได้ล่ะครับซึ่งไอ้แก่เนี่ยมันก็ได้บอกไปว่าหรือว่าบางทีคุณน่ะมีผู้กล้าเป็นคนช่วยสินะซึ่งทางเพจเนี่ยก็ถึงกับชมไปเลยว่าไอ้แก่นี่น่ะเซนดีมากเลยแล้วทันใดนั้นเองนะครับทางน้องที่เคาน์เตอร์บาร์เนี่ยน้องเนี่ยก็ได้ลงมาแล้วนะแต่ว่าทางไอ้แก่นั้นก็ได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยเลยเดินมาทิ้งท้ายไปว่าทางงั้นขอตัวลาก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ซึ่งตามมาทางไอ้แก่นะครับแล้วก็ทางน้องอ่ะนะซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้แอบมาคุยกันหลังร้านซึ่งชายแก่คนนี้นะมันก็ได้ตกใจมากเลยนะฉันคิดว่าชายคนนี้จะเป็นคนยังไงซะอีกแต่ว่าเขานั้นน่ะไม่มีกิฟต์งั้นหรอซึ่งทางน้องมิลลี่นะคะก็รู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีมากเลยซึ่งไอ้แก่เนี่ยมันก็ได้ปลอบไปว่าอะไรกันไม่ใช่คู่ต่อสู้ต้องห่วงเลย
ซึ่งมันเนี่ยก็ได้ดูถูกทางเพจของเราจัดเลยนะครับเพราะว่าแค่มีกิฟต์อ่ะนะแต่มาในตอนเช้านะครับในตอนนี้ทางเพจของเราเนี่ยก็ได้มาเอาดาบที่ทางน้องโนเอลเป็นคนตีนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าพอเข้าไปในบ้านนะครับโนเอลเนี่ยก็ได้สลบเหมือกไปแล้วอ่ะนะแน่นอนว่าดาบเนี่ยมันได้ถูกตีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งดาบมันก็มีรูปร่างที่สวยงามมากเลยซึ่งน้องก็ได้พูดขึ้นมาว่าเป็นดาบที่ดีที่สุดที่ฉันสามารถตีได้ในตอนนี้เลยซึ่งทางเพจเนี่ยก็ได้ลองจับดูนะครับซึ่งมันก็ได้เข้ามือมากเลยอ่ะนะทางน้องโนเอลเนี่ยก็เลยบอกว่าพวกเราน่ะไปลองพลังกันเลยดีกว่าซึ่งทั้ง2คนนะครับก็ได้ออกเดินทางมาในป่าด้วยกันเลยอ่ะนะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ให้ผลมาว่าเราต้องทดสอบเพื่อดูว่านายน่ะใช้มันยังไงแล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันเหมาะสมกับนายมากกว่าเดิมซึ่งทางเพจเนี่ยก็เลยถามไปนะครับว่าทำไมโนเอลน่ะถึงมาตีดาบงั้นหรอถ้าคิดถึงคุณสมบัติของกิฟต์แล้วน่ะพอคนแคะคงตกงานกันแง่เลยซึ่งน้องเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องราวของน้องนะครับซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าฉันน่ะถูกคนแคะเลี้ยงดูมาไม่รู้ว่าเกิดที่ไหนพ่อแม่เป็นใครได้แต่เดินไปเรื่อยๆซึ่งฉันเนี่ยก็ได้ไปเจอกับเธอคนนั้นเธอเป็นคนที่น่ารำคาญเขินอายดื้อรั้นแถมเธอนะยังไม่เคยสอนอะไรฉันเลยสักอย่างแม้แต่อย่างเดียวเลยแต่สำหรับฉันเธอเป็นอาจารย์ที่เคารพรักและในตอนนี้นะครับทางโนเอลเนี่ยก็ได้วิ่งหนีไปเลยนะเพราะว่าน้องเขินนั่นเองสุดท้ายหลังของทางเพจของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ไปเจอกับไอ้แก่นะครับแล้วก็ทางน้องผู้หญิงเนี่ยที่ตามมาเราอีกคนนึงนะถึงทางเพจเนี่ยก็เลยบอกว่าว่าไงเจอกันอีกแล้วนะซึ่งถ้าไอ้แก่นะครับมันจะทำรู้เรื่องมากนะมันเนี่ยได้บอกว่าออกมาล่ามอนสเตอร์ตามคำร้องของกิลงั้นหรอซึ่งทางเพจเนี่ยก็ได้ออกไปนะครับว่าใช่แล้วล่ะไอ้แก่มันก็ได้ทิ้งท้ายไปว่าถ้างั้นกลับมาแล้วช่วยรอผมฟังด้วยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พวกเขาเนี่ยก็ได้จากลากันถ้าน้องโนเอลเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นน้องผู้หญิงคนนึงนะที่ติดตามไอ้แก่มาด้วยน้องเนี่ยก็ได้สังหรณ์ใจแปลกๆเหมือนกันนะครับคนคนนั้นคือคงไม่ใช่หรอกมั้งแต่ว่าทางฝั่งของนายไอ้แก่นะครับซึ่งทางเขาเนี่ยก็ได้พูดคุยกับทั้งผู้หญิงคนนี้นะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าถึงแม้ว่าเขาเนี่ยไม่สนใจเรื่องของพวกเราเลยสินะจุดประสงค์ของเขาคืออะไรกันรีบซ่อนตัวซะเธอน่ะถ้าเขาจับได้มันจะเป็นปัญหาสำหรับพวกเราและในตอนนี้นะครับภาพเนี่ยตัดไปทางพระเอกของเราอ่ะนะซึ่งในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้มาต่อสู้กับผึ้งนะครับซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้จัดการมอนสเตอร์หลากหลายตัวมากเลยซึ่งการฟันของเขานั้นมันก็ได้ที่ติเป็นอย่างมากจนทางน้องโนเอลถึงกับชมเลยนะครับว่าความเดียวใบมีดมุมการวางตำแหน่งแกว่งดาบได้อย่างไรที่ติใช้ได้สมบูรณ์แบบสุดๆเลยไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนบาดแล้วเชียวเนี่ยของฉันเนี่ยมองนายผิดจริงๆด้วยและในตอนนี้พวกเขานะครับก็ได้เข้าไปหามอนสเตอร์ที่เก่งกาจกว่านี้นะซึ่งทางน้องโนเอลเนี่ยก็ได้บอกว่าที่นี่แหละมอนสเตอร์เนี่ยเก่งเยอะมากเลยซึ่งพอเข้ามานะครับทางเพจของเราเนี่ยก็ได้สังหรณ์ใจไม่ดีและเขาเนี่ยก็ได้ใช้พลังของเขานั้นทำการฟาดฟันไปที่ด้านหน้าของเขานะครับซึ่งมันก็ได้ปรากฏเป็นเสือตนนึงอ่ะนะซึ่งมันเนี่ยก็ได้น่ากลัวเป็นอย่างมากเลยทางน้องโนเอลนะครับในตอนนี้เนี่ยก็น่าเสียเลยนะเพราะว่าน้องน่ะมีอดีตที่ทางอาจารย์ของน้องนะครับโดนเจ้าไอ้บ้านเนี่ยฆ่าไปอ่ะนะซึ่งน้องก็ได้บอกกับทางเพจว่าอเลนใช้ดาบนั่นต่อต้านมันแล้วฆ่ามันซะไม่ว่ายังไงน่ะนายก็ต้องฆ่ามันให้ได้แล้วก็ได้ตัดจบตอนที่2